วัสดีครับวันนี้เราก็ยังกลับมาพบกับรายการโหงุ้งยิงงุ้งยิงงุ้งยิงนะฮะวันนี้เราจะก็มาอยู่ที่ไหนกันก็ยังอยู่ที่โซนี่ตายแล้วเขาขังเราไว้ที่นี่หรือเปล่าเราจะเผาอ่อนคนนี้ครับOh my god เฮ้ยแกชอบใช่ไหมล่ะโซละอะไรครับโซละอะไรครับโซละอ้อยอ้อยครับอ้อยน้องอ้อยของเรานั่นเองนะครับไม่ใช่แล้ววันนี้เขามีสัดส่วนเท่าไหร่ครับโซนี่เอ็กซ์พีเรียโซละ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 โออีนะครับโซละนี่เป็นของแปลกนะคือเราเห็นโซนี่ที่ประกาศกันเมื่อต้นปีเป็น NXT Series ที่เป็นโทรศัพท์ไส้กรอก3ขนาดรุ่นนี้มันต่างจากบ้านยังไงฮะมันไม่ดีไซน์ไม่ใช่ NXT แล้วอ๋อมันเป็น NXR หรือเปล่า มันเรียกอะไรก็ไม่รู้ช่างหัวมันแน่แต่มันดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับก็งานออกแบบของมันก็คือยังมีกลิ่นของความเป็น NXT บ้างทั้งในเรื่องเส้นเหลี่ยมเหมือนกันตรงข้างล่างยังมีไฟอยู่ตรงนี้มีไฟนะครับใต้ปุ่มโฮมนะครับมีไฟแต่ว่ามันไฟไม่ได้แสดงชัดเจนเหมือนตัวทั้ง3รุ่นที่เหมือนพี่น้องกันนะครับอันนี้ก็เหมือนแบบว่าเก็บมาเลี้ยงนะฮะประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าด้านหลังที่ดูแบบเรียบขึ้นเรียบขึ้นมันก็ไม่มีส่วนโค้งอะไรมากเรียบพรึบไปเลยไงเรียบใช่แล้วตัวกล้องมันก็ดูแบบไงจะบอกว่าไงดีพี่ดูเหมือนรุ่นเก่าๆของโซนี่ประมาณนั้นเรียกว่าเอาของเก่ามาใส่ของใหม่สูงสุดคืนสู่สามัญก็ตัวนี้สามารถถอดแบตได้ไหมครับถอดไม่ได้ถอดไม่ได้โอ้เหมือนรุ่นพี่เลยครับถอดไม่ได้ไม่ได้แล้วมันยังไงครับใส่การ์ดเหมือนความจำได้ไหมการ์ดไม่ได้ไมโครเอสดีการ์ดแต่ใส่ได้นะครับแบตอยู่ไหนแบบถอดไม่ได้นะครับซิมก็ยังใช้เป็นซิมธรรมดาไม่ใช่ไมโครซิมนะครับก็ตัวนี้เองนะครับก็หน่วยความจำให้ในเครื่องมาก็8จิ๊กแต่ว่าเราสามารถใช้ในงานจริงๆอ่ะ5จิ๊กหายไปไหนมันเครื่องมันดูดไปมั้งไม่ก็มันลงแบบแบ็คโฮไปแล้วไม่ก็เอาอีดูดไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็นะครับตัวโอเปอเรชั่นซิสเต็มมันคือระบบก็ดึงไปแล้วไปกับแอปที่มันลงให้บ้างประมาณนั้นCPU เป็นไงครับตัวนี้ได้ข่าวว่ามันลอกกรอบสเปคของ Xperia U มาหมดเลยอ๋อก็เป็นตัวST Ryzen Novator U8500 ก็เป็น Dual Core 1 GHz นะครับก็ GPU ก็เป็นตัวเดียวกันก็คือเป็น Mali 400แต่ว่ามีคอเดียวเหมือนกับที่จริงเหมือนตัว S2 แต่ว่ามันตัดคอทิ้งไปก็ทำให้มันเบาลงมันเหมือน Xperia U ใช่ไหมเหมือนเลยแหละอันนี้หน้าจอใหญ่ขึ้นกว่า Xperia U 3.7 นิ้วความละเอียดก็ยังเป็น SWGA ใช่เหมือนกับตัว Xperia U เหมือนกับตัว Arc S เอ้าอย่างนี้ Xperia U ละเอียดกว่าสิทำไมอ่ะได้ข่าวว่าละเอียดกว่านะเพราะว่ามันใส่อันนี้มันใส่พิกเซลเปอร์นิ้วมาน้อยด้วยน้อยกว่าหรือแค่265ซึ่งน้อยกว่า Xperia U แต่ว่าจอใหญ่กว่าอีกแต่จอใหญ่จอใหญ่กว่าอีกทำให้มันดูภาพแล้วมันอาจจะไม่คมชัดเท่า Xperia U ใช่แต่หน้าจอยังเป็น Reality Display เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันยังมี 3G ใช่ไหม 3G แบบครบเครื่องควอดแบนไม่ต้องแยกเลยไม่ต้องแยกครบเลยแต่ไร้เงากล้องหน้าอันนี้อ๋อนี่มันเหมือนคล้ายขาดเกินๆนิดนึงนะไม่มีกล้องหน้าแบบ Xperia U มีกล้องหน้าแต่นี่ไม่มีนี่ไม่มีแต่นี่จอใหญ่ Xperia U รู้สึกเหมือนโนเกียนะฮะอันนี้เท่มากตัวกล้องนะครับก็ขนาดเท่าไหร่ครับ5ล้านพิกเซลก็ยังมีระบบออโต้โฟกัสแล้วก็มี LED 8คือเหมือนกับตัว Xperia U เลยฟังท้ายข้างในเหมือนกันเด๊ะลองแล้วคือทั้งระบบโฟกัสอะไรพวกนี้มีจับใบหน้าเหมือนกันหมดระบบimage จะเป็น light station อะไรมีหมดไม่มีระบบออโต้สกรีนเหมือนกันไม่มีออโต้สกรีนด้วยเดี๋ยวก่อนเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็ขายไม่ได้มันต้องมีของเล่นของมันของเล่นมันก็เหมือนกันนะมีอะไรของเล่นของเจ้าโซละเนี่ยนะครับเป็นจุดขายที่เขาเผารีพรีเซนต์มากเพราะสิ่งนั้นคือ floating touch นะครับ floating touch คือการสัมผัสโดยไม่ต้องสัมผัสโดยไม่ต้องสัมผัสไอ้ฝั่งนึงงงว่ะ
เหมือนจับแล้วมันก็ไม่โดนยังไงคืองี้ครับ floating touch คือสมมตินี่คือหน้าจอนะครับนิ้วเราอยู่ในระดับประมาณว่าเศษหนังกำพร้าเกือบสัมผัสอ่ะเศษหนังกำพร้าเลยเหรอเออแล้วมันก็จะลื่นเลื่อนคือมันใช้ได้บนเบราว์เซอร์ถูกไหมฮะใช้ได้เฉพาะตอนเล่นอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เล่นอินเทอร์เน็ตของเครื่องซึ่งตอนที่เราเลือกพวกฟังก์ชันต่างๆแบบไอ้หน้าเว็บเลือกลิงก์เวลามันก็จะเราลู่ไปปุ๊บมันก็จะเป็นขี่ตามเราไปเลือกเหมือนเมาส์บนคอมจากการลองดูคร่าวๆผมว่าสัมผัสจอเหมือนเดิมเถอะสัมผัสจอเหมือนเดิมมันจะง่ายกว่าครับรู้สึกว่าเมื่อยนิ้วมากนะครับรู้สึกว่าจะทำมาทำไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนเออมันเป็นเครื่องต้นแบบอ๋อของจริงมันอาจจะสมกับราคาพาวลี่พรีเซนต์เขาก็ได้อยู่ที่เขาไม่เกรงใจเขาเลยโดนปล่อยไปแล้วก็ของเล่นอื่นๆนะครับก็ยังมีพวกโมบายบาเวียเอนจินยังอยู่ครบ S-Loud มีครบเหมือนตัว S-Loud แต่ไม่มี S-Loud ไม่มี S-Loud ไม่มี White Magic นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่อยู่ตรงกลางของ S-Loud กับ S-Loud Pนะครับผมเป็น4รุ่นของทางโซนี่ที่3ในปีนี้เฮ้ยโซนี่โซนี่ตายแล้วเห็นแบรนด์ไงเห็นแบรนด์ยังมีลิกสันอยู่แต่ว่าแหมวันนี้เครื่องโปรตัวท้ายไงก็แต่ตัวจริงมันก็จะบาร์โซนี่แหละนะครับผมอันนี้ตัวแบตเตอรี่เป็นไงครับเท่ากันนะ 1320 มิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าจอใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วก็เปลืองแบตขึ้นนิดนึงแต่ว่าผมว่าไม่เห็นผลอาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่นิดถ้าดูแล้วน่าจะใช้งานได้ยาวเหมือนกันนะครับตัวนี้มันเป็นกึ่งกลางนะอย่างที่บอกไปเห็นว่ากอดคอกับอาจจะกอดคออายุด้วยเฮ้ยมันไปกว่ามันตีปีมันได้ขึ้นอีกมันอาจจะสัก10ไม่เกิน12 13 14ประมาณนั้นอย่าให้ถึง14เลยดีกว่าไม่ถึงหรอกผมว่าโซนี่คงไม่ตั้งราคาไร้สาระขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ผมว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวอีกตัวที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าผมตีนิดนึงคือเรื่องหน้าจอที่แบบแหมมันไม่คมเท่าแบบตัวต่างพี่น้องผมว่าบางทีเขาออกโซล่ามาแบบจู่ๆก็ออกจริงป่ะคือไม่ได้ออกมาพร้อมกันโทรศัพท์แบบจู่ๆก็โผล่มาใช่ป่ะผมว่ามันอาจจะเป็นโซนี่อาจจะไปได้ไอเดียไม่ใช่ได้ผลสำรวจทางการตลาดอะไรสักอย่างมาที่ทำให้บอกว่าเราต้องหาอะไรมาอุดระหว่างอยู่กับพีหนึ่งตัวผมว่าที่ยิงไม่ควรอุดนะจริงๆมันก็ครบถึงแล้วเอาแต่ช่างมันเถอะในเมื่อมันเกิดมาแล้วมาแล้วนะเขาเก็บมาเลี้ยงแล้วนะอะไรเงี้ยเขาเกิดมาแล้วอ่ะถ้าส่วนตัวผมนะผมว่าอย่างเดียวเลยนะผมว่างานออกแบบมันดูไม่ดูดีเท่าดูดีกว่าแต่เครื่องอันนี้เครื่องบางกว่านะไม่แต่หน้าตารวมๆมันขอโทษนะครับอย่าโกรธกันนะครับมันเหมือนของถูกอ่ะใครเขาโกรธอย่าโกรธเขาจัดเต็มมันอยู่แล้วอันนี้ของถูกอ่ะนะครับแล้วสุดท้ายมันเหมาะกับใครครับผมว่ามันเหมาะกับคนที่เหมือนกับยูบางอย่างในยูไม่ตรงใจฉันก็เล่นโซล่าไปสิอ๋อใครอยากเป็นดาราเอวีก็ไม่ใช่ ถามว่าเหมาะกับใครมันก็เหมาะกับคนที่อย่างที่บอกว่าอยู่บางอย่างอยู่ไม่ใช่โซละตอบโจทย์ก็เหมือนนีโอวีกับเลนะฮะราคาไม่เหมือนกันเลยครับแต่บางอย่างของมันอารมณ์ไม่เหมือนกันที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนึงและตอบโจทย์คนอีกกลุ่มนึงคือโซนี่เน้นฟิลลิ่งมากกว่าจะเน้นสเปคแล้วมันจะแข่งใครครับตัวนี้ผมว่ามันก็จะมีตัวอย่างเช่นไอ้ Oppo Find 3ซึ่ง S Advance S Advance แล้วตัวนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดโทรศัพท์ Dual Core โซนนั้นลูกเหนื่อยไหมลูก ถ้าถามว่า Oppo Find เนี่ยดีตัวสเปคเนี่ยดีกว่ารุ่นนี้ไหมผมว่าก็โอเคดีกว่าเสียแค่เรื่องชั้นเชิงแบรนด์เสียแค่เรื่องชั้นเชิงแบรนด์เฉยๆนอกนั้นแบบเรื่องกล้องเรื่องหน้าจอเรื่องอะไรพวกนี้กินหมดแต่ถ้าเทียบกับตัว S Advance แบบมีแบรนด์เหมือนกัน Samsung Galaxy S Advance ซึ่งมองว่ามันยังพอๆกันอยู่แบบใกล้กันมากใกล้กันสเปคก็เหมือนกันเลยเรียกว่าใช้ CPU ตัวเดียวกันได้3เหลือเรื่องทางรสนิยมเหลือเรื่องทางรสนิยมที่แบบว่าการออกแบบของเอ Samsung มันจะโค้งๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมก็รอดูแล้วนะว่าคนชอบแบรนด์ไหนก็ซื้อแบรนด์นั้นอ่ะผมว่าไม่ซีเรียสอ่ะแต่ผมว่าโซล่าเหนื่อยแน่
แต่ถ้าเป็นน้องออยคงไม่เหนื่อยโอเคโอเคนะครับบอลโอเควันนี้หมดเวลาหมดแล้วโดนติงมาก็เดี๋ยวผมไม่เหมือนรายการสอยุทธนะฮะที่แบบว่าเดี๋ยวก่อนนะมีแบบเทปขั้นรายการขึ้นมาปุ๊บต้องขอขอบคุณใครไม่ใช่ฮะคราวหน้าเราจะมาจิ๊กๆอะไรอะไรอันนี้เกี่ยวไปคึกๆนะฮะแทงๆเข้าไปอันนี้มันจะเป็นโซล่านะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มเคลียร์แล้วครับเคลียร์แตกเราไปเตะบอลกันเถอะ